สวัสดีครับผมเรนจาก iMac Dojo นะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตท่าเกซ่ากาตาเมะนะครับซึ่งอยู่ในท่าที่1ของกาตาเมะวาซ่านะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเชิญรับชมได้เลยครับครับเดี๋ยวผมจะสาธิตจากฟอร์มของท่าเกซ่ากาตาเมะก่อนนะครับเราจะให้พี่ริวลงไปนอนครับก็ตอนแรกนะครับเราก็นั่งท่าพับเพียบก่อนแล้วก็เอาเอวเราสะโพกเราไปใกล้ๆกับสีข้างเขานะครับแล้วก็แขนข้างซ้ายนะครับก็จะล้วงไปตรงนี้รัดเอาไว้ดึงเข้ามาให้ใกล้ตัวมากที่สุดแล้วก็สุดท้ายก็คือแขนข้างขวาเรารัดไปที่คอใต้คอนะครับแล้วก้มหัวลงนะครับทีนี้ก็ช่วงที่สำคัญเลยก็คือบาลานซ์นะครับก็คือเวลาหุ่นหรือคู่แข่งของเราเวลาดิ้นนะครับเขาจะไม่บอกว่าจะดิ้นไปทางนี้หรือทางนี้ถ้าสมมติเขาดิ้นไปทางนั้นนะครับทางฝั่งนี้แล้วก็สมมติเขาโยนไปแล้วก็เอามือตรงนี้ดันเอาไว้เพื่อค้ำเอาไว้ไม่ให้เสียหลักนะครับมือข้างขวาแต่ถ้าเขามาทางที่เรามาทางซ้ายนะครับเราก็จะก้มเอาไว้กดเอาไว้แล้วก็ดึงแขนมามันจะยากตรงที่เราต้องรักษาบาลานซ์ให้อยู่นะครับครับต่อไปจะสอนวิธีการทำท่านี้นะครับในสถานการณ์จริงนะครับก็คือตอนแรกเลยก็คือสมมติเราเจอในสถานการณ์ที่เราคุกเข่าทั้งคู่นะครับทีนี้เราทำให้เขาล้มไปท่าเกียวซ่ายังไงเดี๋ยวทำให้ดูนะครับก็คือถ้าตอนแรกเลยเราจับตรงนี้ก่อนเปลี่ยนมาล้วงด้านใต้นะครับพร้อมเอามือเกาะไปข้างหลังเข่าตั้งเอาเข่าบิดนะครับพร้อมบิดเอวเหมือนทุ่มก็เปลี่ยนขาไปเป็นเกียวซ่านะครับต่อไปสถานการณ์ที่สองนะครับก็คือเราอยู่ในถ้าโค้ชการนะครับประมาณว่านั่งอยู่แล้วเขาจะบุกมาเราผมเขามาปุ๊บเราก็ดึงบิดพร้อมเอาขาซ้ายนะครับยันเข่าแขนนี้เปลี่ยนไปไว้ข้างหลังนะครับบิดปุ๊บก็จะได้ท่าเกซ่ากาตาเมะนะครับสุดท้ายเลยนะครับก็คือสมมติเรายืนแข่งอยู่กับเขาเราก็จับเล่นท่าเกี่ยวโคอุจิการินะครับก็เราได้ทำคลิปสอนไปแล้วคือสมมติว่าเดินอยู่ปุ๊บปิดหยอกลงไปทีนี้เราก็อาจจะเอาเข่านะครับไต่มาตรงนี้ก่อนแล้วก็บิดมาทับเกซ่ากาตาเมะนะครับก็จบแล้วนะครับกับท่ากาตาเมะวาซ่าท่าที่1นะครับก็ถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับแล้วถ้าทุกคนมีคำถามก็เอาคอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวจะพยายามตอบวันนี้ผมขอลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ